ลึกรอบด้านทุกสถานการณ์ข่าวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ในรายการเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันโมรมนพรมรักษ์นะคะกับรายการเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราเองก็ได้ติดตามเรื่องของการดำเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เบาบางลงรัฐบาลเองก็เปิดประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปเปิดโอกาสให้นายจ้างค่ะใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนนะคะประเทศเพื่อนบ้านที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องออกเอกสารรับรองบุคคลแล้วก็มีการพิสูจน์สัญชาติซึ่งกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบสถานที่ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือว่า Certificate of Identity CI นะคะของทางการเมียนมาในประเทศไทยเพื่อให้นายจ้างสามารถนำลูกจ้างต่างด้าวที่ยังไม่มีเอกสารรับรองบุคคลไปดำเนินการให้ถูกต้องค่ะไม่ต้องกลับไปที่ประเทศต้นทางซึ่งจะต้องไปที่ไหนแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยในเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าการเปิดศูนย์ CI เพื่อออกเอกสารรับรองสถานะบุคคลของแรงงานเมียนมาเนี่ยถือว่ามีความสำคัญจริงๆค่ะเนื่องจากก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะคือถ้าสมมติว่าทำงานอยู่ในประเทศไทยอาจจะช่วงแรกทำงานอย่างไม่ถูกต้องอาจจะต้องเดินทางกลับไปประเทศตัวเองเนี่ยทำให้เสียเวลาต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็มีการจัดตั้งสถานที่ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือว่า CI ของทางการเมียนมาในประเทศไทยนี่แหละค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการดำเนินการนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานชาวเมียนมาไม่ต้องเดินทางกลับไปที่ประเทศต้นทางเพื่อทำเอกสารรับรองบุคคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงการพิสูจน์สัญชาติด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเมื่อวานนี้เราก็มีโอกาสได้คุยนะคะกับท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานด้วยนะคะท่านโฆษกกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเปิดประเทศรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในบ้านเรานะคะต้องยอมรับว่าหลังจากที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดก็มีภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะปิดกิจการหรือว่าเป็นการปิดชั่วคราวไปบางส่วนเนี่ยพอเปิดประเทศแล้วเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวแล้วนะคะก็เริ่มที่จะต้องการแรงงานมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าแรงงานในบ้านเราเองก็ยังมีปัญหาขาดแคลนในบางอุตสาหกรรมในบางอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเมื่อวานเราคุยกันนะคะเรื่องของการออกกฎหมายหรือว่ามาตรการกติกาต่างๆนะคะในการดูแลคุ้มครองสิทธิของแรงงาน4ประเทศก็ประกอบไปด้วยลาวกัมพูชานะคะแล้วก็เมียนมาแล้วก็เวียดนามด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการตั้งเปิดสถานที่ที่จะตรวจพิสูจน์บุคคลแล้วก็การพิสูจน์สัญชาติด้วยนะคะเพราะว่าการจะทำเอกสารรับรองบุคคลนะคะหรือว่า CI นะก็ถือว่ามีความสำคัญด้วยและอีกสิ่งนึงนะคะคือถ้าสมมติว่าเข้ามาทำงานโดยถูกกฎหมายแล้วแรงงานเองนะคะก็จะได้รับการคุ้มครองในหลายๆเรื่องนะคะอย่างที่ท่านรองปลัดยืนยันเมื่อวานนี้นะคะว่าการดูแลแรงงานต่างด้าวก็จะมีความเท่าเทียมนะคะมีความเสมอภาคกับแรงงานไทยทุกประการเลยนะคะอันนี้ก็นึกถึงใจเขาใจเราอย่างบ้านเราเองนะคะก็มีแรงงานเดินทางไปทำงานต่างประเทศเกาหลีใต้ก็มีนะคะหรือว่าอย่างประเทศตะวันออกกลางก็มีแรงงานไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังนะคะก็คือการได้รับการดูแลเท่าเทียมกับคุณในประเทศหรือว่าพลเมืองในประเทศของเขานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเรากำลังต่อสายไปที่นะคะโอเคนะคะตอนนี้คุณพิเชษฐ์ทองพันธ์นะคะถ้าพร้อมอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราไปขออนุญาตเรียนสอบถามนะคะกับทางคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะครับสวัสดีครับคุณนรมนครับค่ะท่านขาต้องยอมรับนะคะว่าการเปิด
ประเทศก็ทำให้ไทยเราเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในบางอาชีพที่ยังขาดแคลนแรงงานกันอยู่เนี่ยค่ะอยากให้ท่านผู้อำนวยการเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะว่าการจัดทำเอกสารรับรองบุคคลหรือว่า CI ที่เราเรียกกันเนี่ยค่ะมีความสำคัญยังไงบ้างคะครับผมเอกสารรับรองสถานะบุคคลนะครับก็คือจริงๆตัว CI ที่เรารู้จักกันสั้นๆก็คือเป็นหนังสือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางนะครับสำหรับคนที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับมีศักดิ์ต่ำกว่าพาสปอร์ตหน่อยๆครับก็คือสรุปง่ายๆคือเป็นเอกสารรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าวครับค่ะการที่จะเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตัวต่างด้าวเองเนี่ยนะครับก็ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนนะครับว่าเป็นใครอะไรเป็นสัญชาติใดอะไรอยู่ที่ไหนนะครับก็มีความสำคัญนะครับก่อนที่จะทำงานก็ต้องมีเอกสารให้รู้ว่าเป็นสัญชาติใดนะครับและมีหนังสือเดินทางตั้งแต่เมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่นะครับเพื่อสะดวกในการจะดำเนินการกันในขั้นตอนต่อไปนะครับค่ะค่ะแล้วเอกสารรับรองบุคคลหรือว่า CI เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกหรือว่าทำให้การทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนี่เป็นยังไงบ้างอะคะครับก่อนอื่นก็บุคคลใดไม่มีสัญชาติไทยนะครับจะทำงานในราชอาณาจักรไทยได้เนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจะก่อนก็คือได้รับใบอนุญาตทำงานแต่ก่อนจะมีใบอนุญาตทำงานก็ต้องเป็นบุคคลซึ่งต้องมีเอกสารพาสปอร์ตวีซ่าที่ถูกต้องก็เป็นนอนอิมิเกรนต์หรือนอนบีนะครับส่วนแรงงานต่างด้าวบางที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วได้เข้ามาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องแบ่งนี้ก่อนครับว่าตัวต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เข้ามาในระบบ MOU ก็คือกลุ่มนี้จะถือพาสปอร์ตใหญ่เข้ามานะครับอีกกลุ่มคือรักก่อนแล้วก็ได้มีมติครม.นะครับพอมีมติครม.กลุ่มนี้ก็จะได้หนังสือที่พูดถึงกันเมื่อกี้ก็คือตัว CI นะครับตัว CI พอ I นะครับ CI ก็คือเอกสารรับรองบุคคลให้อยู่ในราชจักรนะครับถ้าเข้ามาให้อยู่ในราชจักรเสียก่อนถึงจะขอใบอนุญาตทำงานได้พูดง่ายๆก็คือคนบุคคลใดไม่มีสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวเนี่ยจะทำงานในราชจักรไทยได้ต้องเป็นบุคคลที่เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือมีมติครม.มีมติโดยการออกเอกสาร CI ให้ในประเทศต้นทางตามมติครม.ที่ให้ดำเนินการนะครับพอมีสองส่วนครับการขอใบอนุญาตทำงานครับก็หลังจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ทางรัฐบาลเองก็จะมีนโยบายในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับก็ก่อนที่จะมีโควิดก็ทำให้แรงงานส่วนหนึ่งนะครับหลบโควิดหรือหนีโควิดและการนำเข้าเอ็มโอยูก็ขาดหายไปภาวะการขาดแคลนแรงงานการตามที่ทราบกันดีอยู่นะครับจากภาวะเมื่อปี63เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ2.9 ล้านนะครับพอโควิดมา2ปีประมาณ500,000พอหลังจากที่เราเปิดประเทศเนี่ยเรามีการนำเข้าเอ็มโอยูในตอกแรกและก็หลังจากนั้นในทางรัฐบาลก็ได้เล็งเห็นว่าการควบคุมแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในได้รับการสิทธิตามพึงมีนะครับได้สะดวกในการควบคุมสะดวกในการดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์ก็ได้มีมติครม.ขึ้นมาหลายๆมติเพื่อที่จะให้ตัวต่างด้าวเองเนี่ยจากที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายเพื่อจะได้เข้าถึงสิทธิที่พึงมีนะครับก็เลยทำให้มีมติครม.เป็นกรณีพิเศษหลังจากนั้นขณะนี้นะครับก็ได้มีมตินะครับให้ทางสัญชาติเมียนมาเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อที่จะทำการต่อ CI คือกลุ่ม2กลุ่มที่ผมกล่าวถึงก็คือกลุ่มที่เข้ามาเป็นพาสปอร์ตเนี่ยก็ไปดำเนินการที่สถานทูตส่วนกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนในประเทศเนี่ยที่ให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยออกเอกสาร CI โดยประเทศต้นทางในประเทศเนี่ยนะครับซึ่งขาดไปแล้วเนี่ยได้ดำเนินการ50ได้มีมติครม.ไปเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะครับค่ะให้ดำเนินการทำ CI นะครับจาก CI ไป CI นะครับค่ะค่ะเข้าใจว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2564หรือเปล่าคะท่านผู้อำนวยการคะครับผมค่ะค่ะแล้วสถานที่ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือว่า CI เนี่ยค่ะเรามีเปิดในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าเปิดเฉพาะในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่เป็นสัญชาติเมียนมาใช่ไหมคะท่านผู้อำนวยการคะ
ใช่ครับจริงๆแล้วในประเทศเราเนี่ยแรงงานต่างด้าว3มี3สัญชาตินะครับแต่ที่เข้ามาดําเนินการทําไทยเนี่ยก็ที่เข้ามาทําในประเทศไทยก็มีสัญชาติเดียวก็คือเมียนมานะครับตามมติคม3ตามที่ผู้ดําเนินการได้พูดถึงเมื่อกี้13กรกฎาคม64เนี่ยนะครับได้ดําเนินการมาแล้วที่เปิดไปแล้ว5แห่งครับอ๋อค่ะค่ะครับเปิดระหว่างวันที่10มกราคมจนถึง27กรกฎาคมนะครับได้ดําเนินไป5แห่งก็มีที่สมุทรสาครสมุทรปราการระนองชลบุรีและเชียงใหม่นะครับซึ่งหยุดไปแล้วทั้งหมดปิดไปแล้วเมื่อวันที่27กรกฎาคมได้ดําเนินการไปแล้วประมาณ 400,000 คนนะครับท่านครับค่ะค่ะแล้วก็ยังคงเหลือตกค้างที่ยังทําไม่ทันนะครับอยู่ที่ประมาณ2,500ถึง 300,000 คนนะครับก็ได้มีมติใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่5กรกฎาคมนะครับให้ดำเนินการใหม่ได้อีกนะครับคราวนี้เปิดให้ทำต่ออีกในชุดที่ตกค้างเนี่ย 300,000 คนให้ดำเนินการต่อนะครับ40นะครับยกเว้นเชียงใหม่ตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับค่ะก็คือเดิมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเปิดไป5แห่งนะคะที่สมุทรสาครที่สมุทรปราการระนองชลบุรีแล้วก็เชียงใหม่ด้วยซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาจำนวนมากแต่ว่าพอเปิดไปแล้วก็ยังมีตกค้างอยู่ใช่ไหมคะที่ท่านผู้อำนวยการบอกก็คือประมาณสัก 300,000 คนก็เลยมีมติอีกครั้งหนึ่งให้เปิดดำเนินการได้ยกเว้นที่เชียงใหม่นะคะครับครม.ได้มีมติเมื่อวันที่13กันยานะครับให้ดำเนินการได้อีก4แห่งครับยกเว้นเชียงใหม่ครับค่ะค่ะเอ๊ะพอเราเปิดดำเนินการอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะประเมินว่าจะสามารถจัดทำเอกสารรับรองบุคคลให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานี่ได้ครบทั้ง 300,000 คนไหมคะหรือว่าอาจจะต้องมีเพิ่มจำนวนอีกไหมคะท่านขามีอยู่คาดว่าน่าจะเสร็จครับคำนวณแล้วก็จะมีโมบายสามคันนะครับหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับก็คือให้ดำเนินการภายใน60วันในจำนวน 250,000 ถึง 300,000 คนครับค่ะค่ะอย่างการเปิดศูนย์ CI นะคะรองรับแรงงานในส่วนของเมียนมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าแรงงานต่างด้าวเองก็จะได้ไม่ต้องเดินทางกลับไปที่ประเทศต้นทางเพื่อไปทำหนังสือรับรองก็คือสามารถดำเนินการได้ในศูนย์ในบ้านเราเลยโอกาสที่จะขยายเพิ่มเติมไปยังแรงงานกัมพูชาหรือว่าลาวด้วยบางส่วนนี่พอจะเป็นไปได้ไหมคะท่านผู้อำนวยการของลาวขณะนี้ท่านอธิบดีก็ได้พูดคุยอยู่กับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานของเรานะครับกับของเมียนมาแล้วกลุ่ม2ประเทศ2ประเทศนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะครับซึ่งของลาวและของกัมพูชาเองก็สามารถที่จะไปยื่นเอกสารแล้วก็เก็บข้อมูลดําเนินการได้ที่สถานทูตได้เลยนะครับส่วนการทําเล่มผลิตเล่มที่ประเทศแล้วก็จะส่งกลับมาก็จะใช้เวลาประมาณ10ถึง15วันนะครับถึงจะได้เล่มใหม่นะครับผมจะขอกล่าวนิดนึงของไอ้เมียนมาครับหลังจากครบ60วันจำนวน 300,000 คนเนี่ยซึ่งเราคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จหากไม่แล้วเสร็จเราก็จะเอาโมบายเก็บตกให้นะครับส่วนหลังจากนั้นไอ้นี้กลุ่มที่ CI ไป CI คือกลุ่มที่เคยมีเล่ม CI เดิมนะครับเอกสารรับรองที่ออกในประเทศไทยเนี่ยโดยทางการเมียนมาเองเนี่ยออกเดิมเนี่ยที่มันขาดไปแล้วมาทำใหม่หมดวันที่2,000-300,000 คนหมดภายใน60วันเนี่ยทำให้แล้วเสร็จจะมีอีกกลุ่มนึงครับท่านครับก็คือกลุ่มที่ไม่เคยมีนะครับแต่ขอให้มีเอกสารประจำตนหรือขอมี work permit เช่นมีสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านบวกกับมี work permit เดิมทางการเมียนมาเองเนี่ยครับจะมาดำเนินการให้เราตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์หรือที่เรารู้จักกันในนามเดิมว่ามาพิสูจน์สัญชาติให้นั่นเองนะครับมีอยู่ประมาณจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการนะครับที่ใช้แรงงานต่างด้าวอยู่ที่ไม่มีเอกสารนะครับดำเนินการได้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์66นะครับหลังจากนั้นก็จะได้ต่อรถก็มีไปอีก1ปีครั้งละ1ปีนะครั้งครับจนถึงปี68ครับค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านผู้อำนวยการให้ข้อมูลหน่อยค่ะว่านายจ้างและลูกจ้างที่เป็นชาวต่างด้าวเนี่ยค่ะจะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการทําเอกสารรับรองบุคคลให้ถูกต้องหลังจากที่เราได้มีการขยายระยะเวลาการให้บริการของศูนย์ CI เพิ่มเติมเนี่ยค่ะครับผมของกลุ่มแรกนะครับตัว CI CI ไป CI ก็คือเคยมีเล่มแล้วและเล่มหมดแล้วมาทำเล่มใหม่ก็จะมีเล่มเดิมไปครับ1 2ก็มีใบนัดหมายจากเซเว่นมีแค่นี้ครับก็เข้าไปที่ศูนย์ใหญ่กล่าวถึงไปส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มันไม่เคยมี CI หรือที่เราเรียกว่าพิสูจน์สัญชาติเก่าอ่ะนะครับก็ให้มีสำ
เนาบัตรมีบัตรประชาชนของตนเองนะครับหรือสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมกับตัว work permit ที่ออกให้โดยกรมการจัดหางานนะครับและก็ใบนัดของ7-11นะครับก็สามารถเข้าไป40ได้ดำเนินการได้ครับค่ะคือถ้าดูแบบนี้แล้วเอกสารก็ไม่เยอะเลยนะคะถ้าจะทำอะไรให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็เพียงแค่เตรียมเอกสารอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกก็สามารถเข้าไปติดต่อที่ศูนย์บริการของ CI ได้หลังจากที่เราได้ดำเนินการมาตรการต่างๆเหล่านี้แล้วนี่เราคาดหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวขาดแคลนในบ้านเราได้ยังไงบ้างไหมคะท่านผู้อำนวยการคะก็เหมือนที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นนะครับก่อนที่จะมีโควิดเมื่อปี63ของล้าน9นะครับพอช่วงโควิดก็ทำให้แรงงานกลับบ้านใดบ้างอะไรบ้างก็หายไปประมาณ5ล้านถึง5แสนถึง6แสนคนนะครับหลังจากนั้นเองโดยท่านรัฐมนตรีท่านสุชาตินะครับได้เล็งเห็นว่าการดำเนินการอย่างนี้การที่เราจะเปิด MOU เนี่ยแรงงานที่ผิดกฎหมายอยู่กับการเรานำแรงงานที่ถูกกฎหมายจะมาปะปนกันก็เลยได้เสนอทางรัฐบาลนะครับให้มีการขึ้นทะเบียนใหม่ตามมติครม.เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโดยเอาแรงงานที่ผิดกฎหมายอยู่ในบ้านเราเนี่ยมาขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องก็ขึ้นทะเบียนไปตั้งแต่มติ29นะครับมาจนถึงมติ28กันยายนและก็มาล่าสุดเมื่อ5กรกฎาคมรวมเบ็ดเสร็จตอนนี้นะครับพูดคร่าวๆพูดสั้นๆก็คือจากที่เคยมีปกติในภาวะปกติ 209,000 ขณะนี้รวมเบ็ดเสร็จตามมติครม.ต่างท้องนำเข้า MOU มา 60,000 กว่าตอนนี้ก็อยู่ที่2ล้าน9เหมือนกันตอนนี้ถ้าเกิดภาวะสมดุลล่ะครับค่ะค่ะเอาละค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะก็ประชาสัมพันธ์ไปยังทั้งนายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในบ้านเราด้วยนะคะไว้ถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนะคะอาจจะขออนุญาตรบกวนเรียนสอบถามท่านผู้อำนวยการอีกครั้งวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนของภาครัฐของกระทรวงแรงงานแล้วก็ของรัฐบาลนะคะในการที่จะเปิดประเทศเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวการขาดแคลนแรงงานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งที่เราเองก็พยายามผลักดันการแก้ไขอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ